หนึ่งในนายกฐมนตรีของโลกที่ได้รับคำชื่นชมมากๆเลยนั่นก็คือผู้นำอดีตผู้นำนะคะของนิวซีแลนด์จัสซินดาอาเดินนั่นเองนะคะในสมัยที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมมากล่าสุดก้าวลงจากตำแหน่งแล้วนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งในชั้นยศเจมหรือว่าคุณจิงนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในยศขั้นสูงของประเทศนิวซีแลนด์จากการนำพาประเทศฝ่าทั้งวิกฤตโควิด -19 เารวมไปถึงเรื่องของการกราดยิงแล้วก็ภัยธรรมชาติอีกหลายต่อหลายครั้งค่ะ สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortune r Leader Generation จาซิน a าอาเดนได้รับยศ Dame Grand Companion นะคะซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดเป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์จากความพยายามของเธอในการนำพาประเทศฟันฝ่าวิกฤตโควิด -19 การรับมือกับเหตุโจมตีมัสซิส h r i s t Church และภัยธรรมชาติอย่างภูเขาไฟไวท์ไอแลนด์ที่ปะทุขึ้นในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าชาลส์ที่3ในวันที่5มิถุนายน และเธออยู่ในรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยพรในพิธีราชาพิเศษในปีนี้โดยปกติแล้วผู้ได้รับรางวัลจะถูกเลือกโดยนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์จากนั้นจึงได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีคริสเฮปกินส์ของนิวซีแลนด์กล่าวนะคะว่าอาเดนได้รับการยอมรับจากการทำงานของเธออย่างหนักท่ามกลางความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นิวซีแลนด์เคยเผชิญในยุคป,ปัจจุบัน ฮิปกินสบอกว่าการเป็นผู้นำของนิวซีแลนด์ในการรับมือการโจมตีของผู้กออ่อการร้ายเมื่อปี2019การแพร่ระบาดของโควิด -19 แสดงถึงช่วงเวลาแห่งความท้าทายสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่40ผู้นี้ในช่วงเวลานั้นเขาเห็นว่าความมุ่งมั่นของเธอที่มีต่อนิวซีแลนด์นั้นยังคงชัดเจนอย่างแท้จริง ขณะที่เจ้าตัวนะคะนางอารเรนบอกว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่สุดสําหรับเธอที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากความพยายามที่เธอมองว่าเป็นความร่วมมือของทุกคนมากกว่าเพียงแค่ตัวเธอคนเดียวพร้อมทั้งขอขอบคุณครอบครัวทีมงานและผู้คนที่สนับสนุนเธอมาโดยตลอดค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ